วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ข้างรักครับวันนี้พี่หนุ่มกรรชัยเล่าให้ฉันฟังนะโอ้โหเป็นฉากเลยเนาะโอ้โหสุดยอดนั่งมีผัวมาแล้วเนี่ยตอนแรกเราดูว่ามีแค่ผัวทหารกับหมอใช่ไหมครับคนแรกเป็นคนขายอุปกรณ์ทางการแพทย์หมอนางมีลูกกับเขารู้สึก2คนครับใช่2คน2นางไปมีผัวกับตำรวจไอ้ทหารทหารทหารมีลูกอีก1คนใช่ครับเสร็จแล้วปุ๊บนางไปมีผัวเป็นหมอก็มีลูกอีก1คนค่ะเท่ากับอายุ26นางมีลูกแล้ว4คนใช่ฮะจำได้ไหมฮะเมื่อวานเราเล่าเรื่องโค้ชคลั่งรักออกมาแฉสาวชื่อไบรท์เนี่ยหลอกจดทะเบียนแล้วผ่านเงินเอาบัตรเครดิตไปรูปเป็นล้านๆแล้วตีตัวออกห่างปรากฏยิ่งคุยประวัติยิ่งคุยประวัติยาวเป็นหางว่าวทุกวันนี้นางมีแฟนอายุ17นี่นางบอกน่ารักดีกรุบกริบแต่งงนะที่นางให้สัมภาษณ์น้องน่ารักนะฮะล่าสุดวันนี้ไบรท์สาวที่ถูกพาดพิงเนี่ยมานั่งออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยนะฮะวันนี้ฉันก็นั่งดูคุณหนุ่มกรรชัยอยู่สนุกมากสนุกกว่าดูละครจริงเพราะว่าไบรท์สาวที่ถูกกล่าวหายืนยันว่าที่บอกว่าตั้งท้องอ่ะตัวเองตั้งท้องจริงๆแต่ปรากฏว่าไปจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งแล้วหลุดไปวิ่งเหรอหลุดตั้งท้องจริงๆแล้วก็เอาฟิล์มเอาตาสาวปลอมมาส่งให้อดีตสามีดูเพราะตัดลำคาญเอ้านะที่เขาบอกให้ไปตรวจแต่ไม่ออกค่าใช้จ่ายคือผัวน่ะผัวเธอจะบอกให้ไปตรวจแต่ไม่ยอมออกค่าใช้จ่ายเนี่ยผัวของเธอนะที่ผ่านมาไปไหนกินอะไรแม้แต่ค่าถ่ายพรีเวดดิ้งตนก็เป็นคนจ่ายเงินมาตลอดครับซึ่งเรื่องท้องอ่ะคุณมาร์ชเองเขาก็เห็นว่าไบรท์อ่ะมีน้ำนมไหลแต่สุดท้ายตนเองแท้งครับซึ่งเรื่องแท้งเขาก็รู้แล้วเขาดังก็บอกนางยืนยันเลยว่านางไม่เคยหลอกมาร์ชครับถ้าจะหลอกตนเนี่ยก็คบกับสามีคนที่3ดีกว่าไหมเพราะนางบอกสามีคนที่3เนี่ยซื้อรถเบนซ์ให้นางให้เงินนางเยอะๆแยะดูแลอย่างดีถูกดูแลนางอย่างดีซื้อบ้านหลังละ10ล้านให้มีเงินเดือนให้ส่วนแบรนด์เนมเนี่ยตนก็มีอยู่แล้วก่อนที่มาคบกับเทนเนอร์ก่อนจะมาคบกับมาร์ชอยู่แล้วส่วนที่ตนเลิกคบกับคนที่3เนี่ยเพราะความไม่เข้าใจกันหลายอย่างอายุที่มันห่างกันนะแล้วก็เรื่องบัตรเครดิตที่บอกว่ารูปไปเป็นการล้านอ่ะไบร์บอกแม่วงเงินมีถึงขนาดนั้นหรอจะให้เขาเป็นรูปเป็นล้านวงไม่ถึงรายได้ต่างๆไม่มีทางจะขอวงเงินเพิ่มได้ถึงล้านอยู่แล้วครับแล้วการเป็นรูปบัตรเครดิตต่างๆก็เปิดเผยหยิบมาใช้ด้วยกันนี้เขาเองก็ซื้อของเขาเวลาคนจะซื้อของมีอะไรก็ต้องมีแจ้งแต่เตือนอยู่แล้วในเออจริงเขาบอกว่าถ้าใช้บัตรเครดิตมันก็ต้องแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์อยู่แล้วขึ้นที่โทรศัพท์ตึ้งเขาจะไม่รู้ได้ไงครับก็ถามอย่างนั้นส่วนที่บอกไปรูดทำผม 60,000 บาทล่ะนี่ยังไงฮะผมอะไร 60,000 นะบอกเป็นการเอาบัตรเครดิตไปรูดเอาเงินสดออกมาโดยที่รูดที่ร้านทำผมที่รู้จักกันรู้จักกับเจ้าของไม่ได้ไปทำผม 60,000 พี่ขอเงินสดหน่อยตายรูดบัตรเอาแล้วเอาเงินสดออกมาส่วนเรื่องที่ปกปิดเคยมีลูกมีผัวล่ะช่วงแรกที่คุยกันตนก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้เล่าแต่พอแต่งงานกันไปแล้วก็ยอมรับว่าไม่ยอมบอกความจริงส่วนกรณีที่คนออกมาแฉว่าปัจจุบันเนี่ยคุณไบรท์เนี่ยคบกับเด็ก17ล่ะใช่เป็นเรื่องจริงก็เด็กมันน่ารักนี่ไปฟังเสียงสักหน่อยฮะเต็มคาราเบลขอยืมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยหน่อยนะอย่าฟ้องนะครับผมเขาอะไปวิ่งมาแล้วเขาแท้งแล้วเขาส่งไอ้รูปเลือดเนี่ยไปให้ทางมาร์สดูเนี่ยในไลน์ค่ะในไลน์อะเขาบอกมาร์สก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแท้งจริงๆใช่ๆนี่ผมรู้ครับผมรู้แต่ว่ามันเร็วมากตรงแสดงคุณแสดงเขาท้องจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาท้องจริงเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าแท้งจริงหรือเปล่าคือผมไม่รู้เลยอ่ะพี่เพราะผมขอโรงพยาบาลที่เขาอะไรนะพะดุงครรภ์เขาก็ไม่ให้ผมก็ไม่เลยไม่รู้เขาไอ้นี่พี่คือเขาก็รู้ว่าหนูมีน้ำนมออกมาจริงอันนี้เขาก็รู้โอเคเขาบอกเขาไม่ได้เอาบัตรคุณไปรูดเป็นล้านเขาบอกไปรูดใช้ด้วยกันครับไปไหนไปซื้อของก็ใช้ด้วยกันอันนี้สัมภาษณ์ผมหรือว่าสัมภาษณ์น้องใบครับเนี่ยสัมภาษณ์คุณสัมภาษณ์คุณสัมภาษณ์คุณอ่ะแป๊บนึงสัมภาษณ์เขาอ่ะเชิญเชิญคุณมัดโอเคนะฮะแรกๆก็คือเอาบัตรออกมาเนี่ยก็ใช้ด้วยกันนะครับไม่มีปัญหาจะกี่บาทผมไหวก็คือไหวแต่หลังๆมันแปลกพี่พฤติกรรมมันแปลกมันเยอะเกินเงินผมมีแค่ 4-5 แสนผมจะรูดทำไมเป็นล้านผมจะไปใช้ให้หมดแล้วเขาบอกบัตรเครดิตมันรูดไม่ถึงล้านนะเขาบอกอย่างนั้นผมว่าไปถามธนาคารดีกว่าให้เอกสารออกมาดีกว่าผมไม่พูดเยอะดีกว่าโอ้โหเอาง่ายๆดูวันนี้ขอบคุณนะฮะทางช่อง3รายการหวนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยครับหลังจบเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะฮะค่ะดูเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก่อนแล้วก็ดูหวนกระแสนี่แฟนคลับตัวจริงเลยฉันดูตลอดทุกวันอย่างที่บอกว่าจุดไฮไลท์เนี่ยคือว่าตอนแรกเขาสัมภาษณ์แค่ฝ่ายหญิงอย่างเดียวนะพอตอนหลังเนี่ยพี่หนุ่มกรรชัยก็เลยเอาเทรนเนอร์เนี่ยมาให้สัมภาษณ์ด้วยก็มีการพูดคุยกันในรายการนะคะซึ่งทั้งคู่บอกว่าแน่นอนยอมรับเลยเดี๋ยวจะไปจดทะเบียนหย่ากันแน่นอนทีนี้คุณมาร์ทเขาเลย
ยถามว่าอ้าวแล้วเรื่องของการเอาบัตรเครดิตไปรูดเนี่ยไบรท์จะชดใช้ยังไงฝ่ายไบรท์เขาก็เลยบอกว่าอ้าวมันก็ใช้ด้วยกันจะให้มาร์ทอ่ะคือมาร์ทก็ใช้ไบรท์ก็ใช้จะให้ทางไบรท์มารับผิดชอบคนเดียวคงไม่ได้ส่วนเรื่องที่มีคนมาออกมาแฉนะคะว่าไบรท์เองเนี่ยหลอกขายของสินค้าต่างๆนะเสร็จแล้วเนี่ยไบรท์เขาบอกว่าอันนี้ยอมรับเขาผิดได้ขอโทษขอโพยกันไปแล้วแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะคืนเงินก้อนภายในสัปดาห์นี้สำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะซึ่งดูเหมือนไบรท์เนี่ยมานั่งพูดแบบไม่สลดเลยนะคุณผู้ชมก็สังเกตหลายๆคนก็คอมเมนต์ในออนไลน์ว่าวิธีการพูดด้วยน้ำเสียงเนี่ยเหมือนเขายังไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันผิดส่วนตัวเนี่ยคือเขาก็มองว่าการมานั่งมาในรายการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยการพูดอะไรต่างๆอะไรแบบนี้มันก็ดูเป็นแบบคนก็เลยวิจารณ์กันเยอะว่าแบบทำไมถึงไม่สลดเลย อะไรแบบนี้นะครับผมน้องไบยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาจะมาหลอกคุณมาร์ชนะครับนะเขาไม่ได้มีอะไรให้หลอกนะครับถ้าตนเนี่ยหวังเงินจริงๆเนี่ยไบจะทิ้งอดีตสามีที่เป็นหมอมาทำไมนะครับในเมื่อคุณหมอเนี่ยมีให้ไบทุกอย่างกับมาร์ชเนี่ยตอนที่รักกันเนี่ยนะไบก็ยอมทิ้งนะครับผมครอบครัวทิ้งลูกแล้วก็มาอยู่กับเขานะครับตนเนี่ยคบใครตั้งใจคบจริงๆนะครับแต่บางทีเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดก็อึดอัดครับเวลาที่ไปไม่ตรงเวลาเนี่ยมาร์ชก็จะไม่ชอบนะครับแต่เขาเนี่ยไม่คิดหรอกหรือว่ารถมันอาจจะติดก็ได้เกิดเหตุนั่นนะครับต้องกินข้าวพร้อมกันบางทีคบด้วยก็อึดอัดครับนะฮะค่ะโอ้นี่เป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วก็โอ้ดูแล้วก็แบบเหมือนละครนะฮะมุ้ยแต่ว่าเขาบอกกลุ่มแม่และเด็กอ่ะคนที่เสียหายจากการที่เขาขายของแล้วไม่ส่งของให้เยอะมากนะอ่าใช่เขาบอกว่าจะขายโทรศัพท์ไปส่งไปเป็นของเล่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเสร็จอ่ะรับเงินเข้ามาแล้วก็ไม่ส่งของให้แล้วก็เปลี่ยนแบรนด์ใหม่ครับผมก็ต้องติดตามกันรู้สึกข่าวนี้คนติดตามกันเยอะพอสมควรเนาะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้